สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่บขส.เชียงรายนะครับตรงนี้มีร้านผัดไทยกุ๊กเทวดาครับมีผัดไทยธรรมดา30ใส่ไข่35ใส่กุ้ง45กากหมู40ผัดไทยชีสยืด50ครับเอาผัดไทยชีสยืดครับเอาชีสยืดมาใส่กุ้ง45ผมนี่เอาอะไรผัดไทยชีสยืดปลายไลใส่ชุดปุ๊กด้วยนะฮะถ้าผัดไทยชีสก็ราคา50บาทครับเส้นลงมาถ้าเส้นมันร้อนก่อนถ้าหมาอันนี้เวลาใส่หน้าเข้าไปเนี่ยมันเสื่อมทุกทิศครับหน้าทำไงอ่ะได้อันดับหนึ่งของประเทศนี่ตัดหน้าเขาเลยตอนตัดอ่ะจะหายะแล้วไหวแจกมันต้องศึกษาเส้นให้ดีตอนตัดอ่ะก่อนเส้นมันควรจะได้ไหวเส้นนี้หนาเดี๋ยวเองก็หลังง่วงแล้วเราต้องตัดอะไรเขาต้องศึกษาความชำนาญของมันแต่พัดออกมาเส้นเสมอกันแต่ว่าเส้นมันงามน่ะสันงามครับอันนั้นเนี่ยพัดไทยก็ได้แต่ว่าไฟแห้งอย่างนี้นี่แตกเลยน่ะนี่เวลาพัดออกมาสีมันงามX35
ยืดเอาไปที่ยืดเลยนะมันจะเรื่อยๆอ่ะทำในการก็มันจะเรื่อยๆไม่ใช่มันเกิดละครับครับมาดูชีทนี่กันครับเป็นชีทอยู่ข้างในนะฮะนี่ครับยังกินตอนร้อนครับก็แปลกดีครับแต่ตัวชีสจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็อย่างว่าครับอันนี้มันเยอะมากครับเส้นก็เหนียวนุ่มดีครับเส้นเยอะครับก็อร่อยดีนะครับใส่ชีสแปลกนี่ผมเพิ่งเคยทานผัดไทยใส่ชีสแต่ว่าอยากได้ชิ้นเยอะกว่านี้ครับแต่ถ้าชิ้นเยอะกว่านี้ก็คงขายราคานี้ไม่ได้นะครับครับก็มากินที่บกส.เชียงรายครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากครับผมสวัสดีครับ